คือเราต้องรีบฆ่าจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยทุกคนฮะคลิปที่กำลังได้รับชมความสุขต่อไปนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของย้อนหลังไลฟ์สตรีมนั่นเองถ้าใครอยากรับชมความสุขแบบสดๆก่อนใครสามารถมารับชมได้ที่ twitch.tv/iamsometime ฝากช่องของผมด้วยนะครับรบกวนด้วยฮะโอ้อยากเป็นอย่างอื่นจังเย้สวัสดีครับก็ผมขอญาติเป็นฟรีผมอยากตรวจสอบร่างนะครับได้ครับได้ผมนะตรวจสอบหน่อยนะครับว่าที่บ้านหลังนี้มีการเกิดการฆาตกรรมเอาร่างทรงหรอนี่สวัสดีครับคุณร่างทรงสวัสดีครับพี่ป๋องสวัสดีครับมีการฆาตกรรมบนบริเวณชั้นสองมีร่างทรงสองคนหรอมีร่างทรงสองคนหรอไม่เดี๋ยวทุกคนตั้งสติผมเป็นร่างทรงทรงอะไรน้องพีไม่แน่คุณฟุตทำไมมันมีแต่คนคุยกับคนเดียวงงทุกคนบอกกันว่าทุกคนคุยกับใครอ่ะในการที่มาเอาชีวิตโตเต้ไปทุกคนคุยกับใครอ่ะบานกับจักรวาลนะคะอ้าวนี่ก็มีร่างทรงจักรวาลเป็นร่างใหม่เดี๋ยวเรามีร่างทรง 5-6 คนแล้วตรงนี้งงดิฉันเป็นร่างทรงนะฮะดิฉันมาก่อนค่ะเดี๋ยวเรานี่ก็เป็นร่างทรงแล้วคุณฮาร่าที่โกชื่อโหมีเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนั้นนะก็เป็นร่างทรงค่ะซิกเกเลตก็เป็นร่างทรงนะผมบอกเลยว่าถ้าใครมีบทคนคนนั้นเป็นผีใครเป็นเชอร์ลีฟจากการร่างทรงคนใดคนหนึ่งได้ไหมตอนนี้มีร่างทรง4คนล่ะงงฉันบอกว่าตอนนี้ดิฉันทรงตัวไม่อยู่แล้วค่ะไปแล้วนะคะอย่าตามดิฉันมาครับฉันจะจัดแก้วกรุ๊งกริ๊ง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 เสร็จแล้วค่ะพี่เสียงด้วยเหรอพี่โดนฆ่าปักด้วยได้เลยเฮ้ยแล้วพี่เอฟพี่ได้ยินนะดิจริงปะเนี่ยแย่แล้วประกอบอะไรอ่ะน้องพี่สรุปเป็นร่างทรงจริงหรือเปล่าเป็นจริงไม่เป็นเป็นบรรเทาเลยแล้วพี่เอกเป็นอะไรอ่ะถ้าพี่ถ้าน้องพี่เป็นร่างทรงพี่เอกเป็นพี่โสดเฮ้ยเดี๋ยวแล้วตายพี่เบิร์ดก็ตายพี่เอกเป็นอะไรน้องแพทย์น้องแพทย์ผมน้องแพทย์เดินทางอยู่แล้วก็พี่ก็เข้าตู้ไปมาสอบสวนบ้านหลังนี้นะครับผมได้เดินตามแม่ทรงนะครับผมเป็นไงบ้างคะแม่ทรงพี่เอกครับก็พยายามเดินตามดูว่าทำไมพี่เขาถึงได้เดินแบบแปลกๆเหลือเกินเฮ้ยแล้วทีนี้ทำไมนั้นสาวไม่ดีมากสาวที่ไม่ดีอย่างเราพี่เบิร์ดก็ได้ปาดร่างทรงไปแต่พี่เบิร์ดตายแล้วก็ปาดพี่เบิร์ดต่อครับผมโอ้แต่ว่าปาดไม่จริงอะดิกล้าเดี๋ยวร่างทรงคือผมไม่รู้แต่ถ้ากล้าฆ่าได้แล้วไม่กล้าไม่ตายอ่ะกล้าจะเป็นตัวจริงก็ได้คือมีสองกรณีไม่หมายถึงไม่หมายถึงแม่ซื้ออ่ะผมอ่ะดูรู้ว่าปริญญาไม่มีใครอยากแย้งไอ้ส่วนแม่ทรงเลยนั่นหน่อยเหรอไม่เหลือแค่คนเดียวเท่านั้นใครอย่าไม่ใช่พี่นั่นไม่คือไม่ใช่พี่แค่คนเดียวเท่านั้นไม่ใช่พี่กล้าจะสงสัยพี่เลยใครอยู่ตรงมุมปั้นสีน้ำเงินบอกกูหน่อยไม่ใช่ผมพี่แบงค์ไม่ใช่ผมคืออะไรพี่ก็เต้โดดมันอยู่อย่าอย่าทำผมเลยพี่เต้เป็นผีจริงผมบอกเลยแต่แก้มันโดโดงงไอโย่ร่างทรงตรงนี้มีคนหรือเปล่าแม่ซื้อผมเป็นแม่ซื้อนะเสียใจด้วยนะที่โดโดอย่างนายไม่ได้ถูกบวชออกทำไมนายถึงรู้ว่าฉันเป็นโดโดหรือว่านายเป็นเป็ดนายเป็นเป็ดหรอนายรู้ได้ไงว่าฉันเป็นโดโดณบริเวณนี้ได้มีวิญญาณของพี่เองโอ้ยพี่โจ๊กมาอีกแล้วไอ้นี่ก็ชอบคุยกับหัวไหล่แล้วเกินเอาละเฮ้ยเอ็มไปเดินติดอะไรไม่รู้ใครนั่นได้แอบฟังเอ๊ะมาแอบฟังทำไมเอ้ยแอบฟังแอบฟังเฉยๆอันนี้โอเคโอเคคือเมื่อกี้เราคุยกันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราลุยเลยไปหมดเลยแล้วกันเราลุยเลยโอเคลุยเลยไอเจมเป็นโดโด้เชื่อกูไหมไม่เจมไม่เป็นโดโด้แน่นอนผมคอนเฟิร์มแล้วผมก็คอนเฟิร์มด้วยว่ากล้าเป็นเชอร์ลีฟแล้วผมก็คอนเฟิร์มด้วยว่าผมอ่ะเป็นกู๊ดธรรมดา
ันนี้คือแน่แล้วนะก็คอนเฟิร์มด้วยว่าพี่เวสอะเป็นคอนเฟิร์มกล้าเอาที่เราคุยกันเนี่ยมันเล่าแล้วมันเล่าเต่ามาเชี่ยเต่ามาไปเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยงัวนี่กูกดกระดิ่งมาเพื่อตัวกูเองเลยเหรอฮะใส่นัวเลยใส่นัวกันไปผมอยากโหวตพี่เต้มาพี่เต้ชอบมาแอบฟังอ่ะก็พี่อยากรู้ว่าทำอะไรกันถามจริงเหอะนี่เอากันแค่นี้เลยนะก็ซาวมันดังทึมอย่างเงี้ยพี่เบสมีอะไรจะทิ้งไว้ก่อนโดนโหวตไหมครับใช้คำว่าก่อนโดนโหวตด้วยนะใช่เพราะว่าทุกคนโหวตพี่เบสแล้วพี่ยอมไปปฏิภาณรอพี่ด้วยน้องก้าน้องก้ามองใครอู้ยพี่เบสตู้เย็นหายเลยพี่เบสตู้อยู่ไหนพี่เบสทำอะไรน้องก้าเหรอก็วิ่งหนีผมเป็นตัวแล้วแต่อีกคนไม่รู้กายหรือพี่เบสไม่ไม่ไม่กล้ายิงไปแล้วคนหนึ่งไงไม่กล้ายิงดื่มดื่มดื่มวิญญาณวิญญาณสามดวงตู้อยู่ไหนตู้อยู่ไหนวิ่งออกมาจากห้องน้ำแล้วไม่เห็นกล้ามเมื่อกี้กำลังควันขโมงในห้องน้ำเลยก็เลยวิ่งออกมาแบบน่ากลัวมากไฟไหม้เหรอพี่เบสขาดเลยมันเกิดขึ้นเมื่อกี้หลับตาวิ่งด้วยนะผมขอสรุปเลยนะครับผมขอสรุปเลยนะครับพี่เบสเฮ้ยเฮ้ยสาวสาวเดี๋ยวขนาดเรื่องเล่าพี่ยังไม่เป็นความจริงเลยเมื่อกี้ในห้องน้ำไม่แค่ผมกับน้องพีอ้าวนั่นแหละดิไปทำอะไรกันพี่เบิร์ดผมแก้เมื่อกี้อบอบไอ้น้ำมันอยู่ไม่คือพี่วัตเต้อะเป็นพี่เอาใช่เหรอใช่ใช่โหวตเอ้าแล้วเราไม่โหวตพี่วัตเต้กันเราพี่เจมส์อย่างที่คุยกันไว้แย่เลยพี่ก็ไม่เห็นโหวตเลยบ๊ายบายนะพี่เบิร์ดลงไปนอนกับป่าเย้เย้เย้โดโดกูโดนพี่เบิร์นค่ะไม่เป็นไรนะพี่เย้ชิได้เห็นแล้วว่าการเป็นเป็ดอ่ะเป็นยังไงสวัสดีเธอเป็นอะไรสวัสดีเธอเป็นอะไรเป็นห่านธรรมดาเกมนี้เขาหาห่านหรือหาเป็ดนะเขาหาห่านหรือหาเป็ดหาเป็ดถ้าเป็นไรอ่ะไม่ได้เป็นไรสบายดีเห็นนะเห็นได้ไงอ่ะเห็นชื่อนักมวยด้วยเมื่อกี้มากายอยู่กับพี่เอกคนใดคนหนึ่งตายนะแต่ลืมเรื่องเลยใช่หรอสวัสดีค่ะพี่ชายถ้าเกิดสั่นละครผมจะโหวตพี่นะพี่เจมไปนะของบ้านค่ะขอละครหัวพี่เจมส์เหรอเฮ้ยใครขอละครเป็นยกที่หนึ่งอ่ะนะยกที่หนึ่งยกที่หนึ่งหัวพี่เจมส์หัวพี่เจมส์หัวพี่เจมส์เดี๋ยวพี่เจมส์พยายามใส่ร้ายพี่กายบอกเมื่อกี้กูบอกเฉยว่าเกิดอะไรอยู่กับพี่เอกเมื่อกี้คือเกิดหน้าประตูบ้านเลยเว้ยเกิดอะไรขึ้นล่ะครับแล้วบทที่ได้รับมาคือเชอรี่ก็คงมีใครเป็นเชอรี่ไหมไม่จริงพี่เบสไม่จริงผมมาเพื่อสืบเท่มากผมชอบน้ำเสียงพี่เบสไม่เจอรีที่ไหนปั่นจักรยานมาฉันมาเพื่อเดี๋ยวเจอกันหน้าบ้านพี่เบสถ้าพี่เป็นเจอรีมีเบิกค่ามันไม่ได้น้องพีเจอกันหน้าบ้านพี่เบสเจอกันหน้าบ้านเจอกันหน้าบ้านนะโอเคพี่เบสเจอกันหน้าบ้านครับใครมันเจ้าของหน้าบ้านครับพี่เป็นเจอรีไหมใช่เจอรีเจอกันหน้าเจอกันหน้าบ้านครับพี่เบสเจอกันหน้าบ้านนะเจอกันหน้าบ้านพี่โอเคเจมพี่เบสพิสูจน์แต่เจมให้ดูหน่อยเราสคริปต์กัน5คนวะพิสูจน์เจมให้ดูหน่อยประชุมแรกกูเหงื่อแตกแล้วประชุมแรกกูเหงื่อแตกพี่เบิร์ดได้กดกับใครเขาก็ปาดพี่หลายตาแล้วนะให้ไหนน้องแพทถ้ามีคนตายน้องแพทต้องรายงานได้ไหมครับได้ครับแปลกนะอันนี้คือแปลกแล้วโอ้ยหมอน
มีแค่ผีที่คุยกับหนูได้ไปด้วยน้องรายงานน้องรายงานคนลุกสู้วิ่งถักกวาดไปเดินต้องไปเดินกวาดพี่ตรงนั้นเป็นเควสกวาดจริงๆต้องกวาดเข้าไปนอกบ้านใช่ไหมพี่เบสใช่ใช่ผมไม่ได้ตั้งใจเยอะทีพี่ว่ามันน่ากลัวเกินไปการเดินแท็กกันอย่างเงี้ยน้องแพทย์มึงทำมาตั้งแต่ห้องสมุดแล้วน้องแพทย์คุยกับใครก็ไม่รู้กลัวผมเลยเหรอเจมอย่าลบพี่เบสพี่เบสสามารถพิสูจน์กล้าได้เจมให้พี่เบสพิสูจน์สิได้คือความยุติธรรมอยู่ที่พี่เบสแล้วคือกูก็รักตัวกลัวตายให้พิสูจน์ผิดกลัวตายพี่เบสพิสูจน์กล้าให้เจมได้หรือเปล่าทำไมพี่ต้องพิสูจน์พี่ขอหลักฐานหน่อยเออทำไมพี่เบสต้องพิสูจน์เจมพี่ขอมีหลักฐานมันยากมากเขาเรียกว่าข้อสันนิษฐานที่น่าเชื่อถือหน่อยเจมไอ้เจมสรุปมึงหลอนอะไรเนี่ยเพื่อนฮัลโหลหลอนกล้านั่นแหละกล้าเดินตามกูโอ้โหอุ้มนะครับไม่สามารถใช้อำนาจเกินเลยการขวดบุหรี่ขวดกูสเคเอฟยังคุ้มเฮ้ยใครหมอนนั่นมันชิวนะคือกูบอกว่ากล้าเดินตามไม่มีใครโหวตกล้าสักคนเลยหรือจะเชื่อก็นี่ไงให้พี่เบย์พิสูจน์พี่เบย์พิสูจน์กล้าเดี๋ยวนี้เลยพี่เบย์พี่เบย์เห็นพี่เบย์หรือเปล่าไม่เห็นเลยอ่ะหงอแล้วนี่ไงพี่พี่ให้นี่ไงพี่เบย์มาพิสูจน์กล้าไงอันนี้เป็นคำขออะไรอ่ะขอของเจมนะแล้วกล้าอยู่ไหนอ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นเจมต้องเป็นคนรับผิดชอบพี่เรากล้าอยู่ไหนอ่ะพี่ถือว่าพี่เขียนคำร้องให้เจมละเขียนคำร้องแล้วเขียนทำนองเลยนะกล้าอยู่ไหนหาก้าอยู่ไหนก้าอยู่ไหนอะไอ้สวนความสวนความมือสุดเลยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวต้องไม่หายไปเดี๋ยวแม่หมอตายปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะเดี๋ยวใครเข้าตัวพี่เอกที่ว่าพี่เข้าตู้ใครเข้าตู้พี่เอกเป็นยี่ห้อที่เข้าตู้ได้หาก้าเฮ้ยชัดเลยชัดเลยชัดเลยตรงไหนอ่ะจ้าเองตัวเองตรงไหนอ่ะตรงไหนตรงนี้เขาอยู่กับ4คนผมก็เห็นเหมือนกันเห็นว่าแค่ไหนว่าแล้วที่เดินผ่านตู้ไปเนี่ยเลือดหยดติ๋งติ๋งเลยไอ้เจมต่อหน้าเลยนะเพื่อนเมื่อกี้ใช่พี่อยู่ในตู้พี่ดูสังเกตการอยู่เวลาผมพูดว่าพี่เบสอ่ะมันจะดังแบบชึ้งเฮ้ยไม่รู้ว่าไอ้เต้ไหนเต้เป็นโดโดใช่ไม่ศพอยู่ตรงไหนเนี่ยห้องครัวไอ้ศพอยู่ในครัวเฮ้ยถ้าศพอยู่ในครัวพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเดินอยู่ในห้องเตาก่อนนั้นเนี่ยไม่คนอื่นพี่ชั้นใช่ใช่เห็นพี่เบิร์ดใช่พี่เบิร์ดมีพี่เบิร์ดกับน้องพีที่เห็นน่ะคือเราพี่เอกหายไปไหนอ่ะพี่เบิร์ดหรือไม่พี่ทุกคนฟังพี่กายนะว่าผมอยู่ห้องเตาผิงกับพี่กายแต่ตอนแรกน้องพี่ก็ผ่านตรงนี้กับพี่เบิร์ดนี่ไม่ใช่ผมวิ่งสวนพี่เข้าห้องเตาผิงไงแต่พี่เบิร์ดล่าสุดนะพี่เบิร์ดล่าสุดพี่เบิร์ดน้องพี่กับพี่เบิร์ดสวนพร้อมกันเลยนะไม่รู้หมดใครดีหมดตัวเองดีกว่าเอาได้เลยว่าไงครับหมดกายหรอหมดกายหรอพี่เจอเอฟล่าสุดอ่ะเป็นเบิร์ดวอตเชอร์ผมมองทะลุผมจะคิดกับผมจะคิดผมไม่สามารถใช้อำนาจใครได้ผมว่าพี่เบิร์ดเป็นเจมเป็นพี่เบิร์ดเป็นขอรีบตัวซิกแลตครับพี่เบิร์ดเป็นจริงน้องกล้ามาเจอข้างล่างตรงรั้วกล้ามาเจอข้างล่างตรงรั้วซิกแลตมาพี่เบิร์ดจะพิสูจน์เลยคือเราต้องรีบฆ่าจังหวะนี้ต้องรีบฆ่าไอ้กายอยู่ไหนกล้าอยู่ไหนอ่ะกายพี่กายกายน้องพีเป็นเปล่าใช่ไหมผมไม่ได้เป็นใช่ไหมนี่พี่สามารถคุยกับกายได้ด้วยใช่ฉันเป็นร่างทรงห่อพี่กายได้บอกพี่เอกทีว่าผมไม่ได้เป็นนี่ไงนี่ไงกล้าอยู่ไหนอะว่าไงนะครับกายฮะผมเป็นเบิร์ดบอกเลยว่าสักทีผมไม่ได้ฆ่ากายแป๊บนึงกายเป็นเบิร์ดวอชเชอร์จริงเปล่าจริงยืนอยู่ตรงนี้นะแป๊บนึงได้ไปทางไหนฮัลโหลพี่เอกกายไม่ได้ยินมุมนั้นเมื่อกี้พี่หันหน้าไปทางไหนพี่หันหน้าไปทางซ้ายว่ากูหันขวาไอ้กายกูไม่ไหวไอ้กายมันมั่วผมเห็นพี่ยืนตรงรูปปุ๊บใช่จริงมั้ยเนี่ยกลายเป็นจริงหรือเปล่าเอ้าจริงกลัวมากเอาเดี๋ยวเอาใหม่เฮ้ยเกมเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันครบเลยเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันครบเลยศพตรงนี้มีพี่เบิร์ดมีพี่เอกมีกายมีพี่เบสผมน้องพีอะไรเนี่ยไม่ใครมาช้าสุดวะพี่กายตะเกียบลืม
เราอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอตลอดเวลาคือกล้ากับพีเอฟมาจากฝั่งขวาไอ้เบสมาสายสุดกูรู้เลยกูยืนรอยืนอยู่หน้าบ้านพี่เบสยืนอยู่หน้าบ้านคนแรกเลยอ้าวงั้นเหลือเอฟละเฮ้ยผมก็เดินเสียงเศร้าเสียงเศร้าผมตดกับพี่เอฟอยู่อย่าพึ่งพี่ไม่งั้นมุมมองตดไปเดินไปพี่เอกจำได้ไหมเริ่มเกมมาเราเกิดด้วยกันแล้วเราก็ไปหาพี่เบสถูกไหมใช่ใช่แล้วพี่กายก็เห็นว่าพี่เอกยืนอยู่ตรงรูปพี่เอกไม่ได้ฆ่าใช่ใช่พี่ไม่ได้แอบไปเจ้ามางั้นในกล้าไม่กล้าก็พีเอฟแล้วทั้งนั้นเอาเอฟเอาเอฟเราให้พี่เบสเอาเอฟเราให้พี่เบสยิงกล้าพี่เบสพิสูจน์ได้ตดกันอยู่ไม่พี่พี่เบสงั้นพี่เบสกล้าต้องให้พี่เบสพิสูจน์อันนี้1คนเหม็นหน้าพี่ยิงกล้าตรงนี้แบบมีมูลพี่เบสพิสูจน์กล้าหน่อยพี่เบสพิสูจน์กล้ามีมูลมีได้หมดกล้ามาตามนะหน่อยกล้ามาตามนะครับไม่ผมไม่ได้เป็นโดด้วยกล้าให้พี่เบสพิสูจน์หน่อยผมคือนักตดนักตดเถื่อนเลยไม่นะโอ้ยผมไม่ได้ฆ่าใครเลยเหรอเนี่ยโอ้ยหมอนกายกายไปไหนติ๊กอะไรติ๊กอะไรไงผมอยากออกกับที่นี่ยังไงพิสูจน์ได้เลยตามที่เจมสงสัยเฮ้ยตาวิเศษตาวิเศษอ้าอย่าทิ้งขยะตาวิเศษเห็นนะโอ้ยต่อหน้าต่อตาเลยนะใช่อ่ะเห็นสามศพเดินผ่านว่าไม่รายการกระต่ายได้ไงอ่ะใช่กายตรงนั้นน่ะแม่งมี 3-4 ศพอ่ะง่ายๆน้องพีเมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างที่เดิมกันหมดพี่เบสพี่สุดกล้าตายคู่เอฟปัดกายเหลือพี่ใช่หรอใช่ตรงประตูเลยพี่แล้วผมเห็นเต้กำลังแบบปาดคอกายเลยแบบเฮ้ยไม่ผมว่าไม่ใช่ใช่กิไรก้ามันตายตั้งแต่มันยืนตบใส่พี่เอฟแล้วเข้าใจฆ่าคนนะแล้วมันยังไงกันแน่อ่ะคือกล้าอยู่กับผมทั้งเกมเอฟไม่กล้าฆ่ากล้าหรอกกล้าดิจะไปฆ่าคืออันนี้พี่เบฟเป็นคนฆ่ากล้าไม่ได้โดนฆ่าจากเอฟฆ่ากายไม่เป็นไรคือพี่เอกเชื่อผมพี่เอกลองดูเอฟกายตายเป็นเสียไว้ก็แพ็ดตายก่อนมาบอยเกมนี่เกมเป็นโดโดวินเลยเนี่ยดีแล้วปาดคอโอ้โหกำลังเดินเล่นอยู่ใช่ป่ะแล้วผมก็ติ๊กต็อกแล้วเปิดสกิลโพซิชั่นผมแคบแล้วพี่เต้ก็เดินตามนาทีต้องทำตามหน้าที่เพราะว่าเจมเขียนคำร้องไว้คือพี่เดินผ่านมาแล้วพี่นี่เสียงการอ่ะแล้วก็หายผมพี่ก็เลยเดินลงมาดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะครับทำการบ้านกินข้าวอาบน้ำนอนเย้ขอบคุณมากฮะ